กู้งานกลับมาแล้วนะครับขายรายการตัวเองหรอขายเลยกระแสตอบรับ EP 1ดีมากนะเฮ้ยจริงเหรอไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เกิดน้ำแตกวันนี้เรามาทำอะไรนะพี่คอนอาปกเลยหลายเดือนที่แล้วมีการขออนุญาตพี่เป็นการส่วนตัวว่าขออนุญาตเอาช่างศักดิ์มาที่ออฟฟิศได้ไหมคือพี่พัทแล้วก็พี่ชัดครับผมเขาอยากเติมรอยศักดิ์แต่ว่างานอะเยอะแน่นหรอแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเอาช่างมาสั่งจริงแล้วทำให้พี่ได้ความรู้ใหม่ข้อนึงก็คือว่าสิ่งที่เขาศักดิ์มันมีคุณค่าและมันมีความหมายของแต่ละคนเริ่มจากเจก่อนเลยคือถ้าพูดถึงรอยศักดิ์อะหลังผมอะเต็มเลยศักดิ์เกื้อนเอาเรื่องจริงเลยดีกว่าเอารอยแรกเลยเล่าก่อนเลยว่าไม่ได้บอกก่อนเลยไปสักเลยแล้ววันรุ่งขึ้นจังหวะที่จะบอกพ่อแม่ว่าสักอ่ะโอ้ยน้ำหมากใจมากพี่รู้ปะมันเหมือนแบบเราบอกเลิกผู้หญิงคนนึงเลยอ่ะเจ็บหัวไม่ไหวแล้วพอพ่อแม่เห็นแล้วว่าไงคือสักของผมอ่ะมันเป็นรอยสักแบบมินิมอลป้าก็ขำแต่แม่จะอารมณ์แบบเสียดายเนื้ออะไรเงี้ยเข้าใจใช่นี่คือรอยสักที่เผยกับพ่อแม่นะผมอ่ะเป็นคนชอบดาวเลยมีความคิดว่าให้พี่ทายออกแบบดวงดาวให้มันร้อยเรียงเป็นตัวเจแล้วพี่ทายก็บอกว่ามาสิเจเนี่ยพี่กำลังว่างไอ้ทายเหรอว่างไอ้ทายบ่นกับพี่ตลอดทำไมไม่ทันเลยครับผมออกแบบรอยสักใช่ไหมแปลว่าตอนนั้นเขาออกแบบรอยสักให้ผมอยู่ที่เขาบอกอันนี้เป็นรอยที่2เจอคล้ายแบบดอกมูราคามิก็คืออยากให้มันแบบเล่นกันตัวสไมลี่ที่เป็นตัวยิ้มครับเลยเอาสไมลี่มาแล้วก็ทำให้เหมือนดอกไม้เออน่ารักนะมีอันหรอนี่ครับพร้อมดอกเดซี่ที่มีกลีบใบร่วงอยู่นี่สงสัยไหมครับว่าทำไมมันถึงหายไปกลีบหนึ่งเพราะว่าผมเด็ดครับหลอกไม่ได้แต่เนี่ยมันเป็นดอกแบบพิสไมนัสของทีดาก้อนที่เขาทำแบรนด์เราเป็นคนที่ชอบดอกเดซี่อยู่แล้วชอบจีดีด้วยก็เลยสักโอ้ใช่ครับไม่ใช่ผมเด็ดอะไรนี่นะผมเด็ดผมเด็ดแต่ว่ารอยสักใจเน้นการดีไซน์เน้นอาร์ตที่เราชอบใช่ทุกคนอาจจะมองว่าเหมือนแบบรอยสักมันเด็กโตขึ้นไปแล้วแบบเสียดายแต่ผมก็มองว่าแบบตอนนั้นอะเราเป็นยังไงเราคิดอะไรอยู่เราถึงสักอย่างนี้มันก็ทำให้เราคิดถึงช่วงเวลาช่วงเวลานั้นกว่าไปเอาคนออกไปมาดีกว่าดูว่าแต่ละคนมีรอยสักอะไรบ้างช่างศักดิ์ด้วยเหรออ๋อพร้อมพวกเจไหนๆช่างศักดิ์ก็มาแล้วเราก็เลยเอาซะหน่อยคืออังอ่ะอยากสั่งมาตั้งนานแล้วแล้วทีนี้ที่บ้านน่าจะไม่โอเคแต่ว่านี่ก็ไม่ได้บอกน้องๆหนูๆดูไว้นี่ตัวอย่างไม่ดีนะครับควรจะขอพ่อแม่ก่อนดีๆอ่ะไหนอยู่ไหนรอยสักเอ้ยน่ารักเหมือนกัน forever young ถ้าเป็นเลือกอันเนี้ยเหมือนกับว่าเราจะได้แบบไม่หลงลืมรอยยิ้มในตอนเด็กของเราเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีความหมายพี่เป็นสีชมพูเพราะว่าสีเหลืองมันไม่ค่อยติดค่ะก็เลยเป็นสีชมพูนี่คือรอยแรกเลยแล้วจะมีอีกไหมรอยสักอังอยากได้เทคค่ะแต่ว่าเลือกคำอยู่แต่การสักนี่ต้องคิดเยอะมากเลยนะเพราะกว่าคุณจะคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายคุณจะเอาคำไหนมาอยู่บนร่างกายอ่ะส่วนอันนี้ค่ะไม่ใช่รอยสักแต่ว่ามาจากร้านใน IG ของน้องในออฟฟิศค่ะอุดหนุนด้วยนะคะก็ขอบคุณอังมากจากคราวหน้าที่ต้องคิดดีๆนะคนต่อไปพัดก็สักเหมือนกันอ่ะอันไหนรอยแรกรอยแรกคือที่หน้าอกเฮ้ยโอ้ใหญ่นมไม่มีร่องนมอย่าเป็นนามสกุลเฮ้ยแกสักแบบเหมือนคนขับฮาร์เลย์เลยอ่ะฮาร์เลย์เอออันนี้คือเป็นนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าแบบตระกูลเราคือแบบ the best คืออันเนี้ยสักวันที่ได้รับเงินเดือนแรกหลังจากให้พ่อแม่แล้วก็แบบเรามีเงินเดือนแรกได้เพราะว่าครอบครัวเห็นไหมนี่คือที่มาที่ไปแต่ละคนเขาคิดวันนั้นว่าเขาจะสักวันนี้สักตอนนี้เพราะอย่างนี้นี่น่าสนใจซึ่งอันเนี้ยพ่อแม่ไม่รู้แต่เขาจะพูดตลอดว่าแบบว่าอย่าไปสักให้เห็นแล้วเลี้ยงมาแล้วยุงก็ไม่ให้กัดไปสักมันไม่ได้เลยสุดท้ายนี่เขาเคยเห็นยังก็คือว่าลืมว่าสักใส่เสื้อคอวีอย่างนี้แล้วพ่อก็อะไรที่อกสักไงอยากว่าใช่สักไงแล้วพ่อก็แล้วพ่อก็ว่านามสกุลนะเนี่ยรอดไปต่อไปมีรอยไหมอันที่2ก็คืออันนี้อันนี้เคยพี่เคยเห็นอยู่ละเขียนว่า happiness กับ hopefully สักเมื่อวันเกิดอายุ25ปีทำไมต้อง happiness ฝั่งนี้ก็มีความสุขหมายถึงว่าจ่ายเงินแต่จริงความหมายของมันคือความสุขและความหวังอ่ะมันอยู่ด้วยแบบ2มือเรามีไหมมีอีก2อันก็คือ2อันนี้ที่หลังแขนเห็นไหมที่มันทะลุกันอันนี้คือศิลปินชื่อก้องงานเขาชื่อว่าเทเลพอร์ตสื่อความหมายว่าย้ายจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยเราเลยตีความของรอยสักเนี้ยว่าออฟฟิศเนี้ยทำให้เราแบบหายไปโรคซึมเศร้าจากคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็กลับมาแฮปปี้ได้จากวันที่ทำงานที่นี่ครบรอบ3ปีแล้วก็เรียกช่างสักมาสักที่นี่เข้าใจอารมณ์พ่อแม่แบบจะด่าลูกสักก็ถือว่าชมพูคิดดีๆแล้วกันสักค่อยๆจะเติมจะอะไรก็ค่อยๆคิดค่ะเตือนเรื่องผู้ชายดีกว่าเรื่องสักนี่คนนึงสักมีรอยสักพี่จำได้ที่เคยเห็นแป๊บๆตัดสักไหนนะโทษทีมีหลังลึกไหมลึกงั้นอย่าเลยอ่ะแต่เป็นอันคืออ่าโอเคสักไหนก่อน
หลังหนูสักตั้งแต่แบบม .6 เป็นรูปพ่อแต่ว่าเอามาทำเป็นเหมือนตัวสติกเกอร์แกะค่ะอ๋อคือทำเองใช่ๆแล้วก็เข้า Photoshop ก็แกะก็แกะของเราอ่ะแล้วก็มีคำพูด someday I will find my prince but my daddy will always be my king อะไรอย่างนี้โอ้ความหมายดีคือสิ่งที่บอกว่าสักตอนเด็กแล้วแบบเดี๋ยวโตมันจะอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับหนูเลยเพราะว่าพอมาดูอันนี้ตอนนั้นแบบเราใช้ Photoshop ก็ไม่เก่งคำนวณทำนี้ก็ไม่เก่งมันตลกนะแล้วเราก็จำโมเมนต์ได้ใช่เราจำโมเมนต์ได้อันนี้ดีดีแต่เหมือนที่น้องหลายคนบอกนะสักมันเป็นเรื่องของการจำในช่วงเวลานั้นของเราได้นะอ่ะแล้วต่อแล้วตรงเนี้ยหนูสักถึงพี่หนูประมาณว่าหลังเรื่องราวของหนูมันเป็นเรื่องของพี่หนูทั้งหมดคือหนูอ่ะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยจะตกตรงมากับพี่อะไรเงี้ยอันนี้คือจับสักเรสเพคคนที่เป็นคนเลี้ยงดูมาเฮ้ยน่ารักแล้วนี่มีสักเพิ่มอีกปะหนูเพิ่งมีเพิ่มไปตรงนิ้วอันนี้เป็นพระจันทร์อันนี้พระอาทิตย์แล้วตรงนี้ก็เป็นหยินหยางอันนี้หนูสักช่วงที่หนูกำลังจะแต่งงานพอดีเลยเพราะว่าหนูไม่ใส่เครื่องประดับเลยแล้วหนูก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าแต่งงานหนูจะไม่ใส่แหวนก็เลยสักเป็นตัวแทนเหมือนแหวนแกเข้าใจคิดว่าหนูอะไรหนูฉลาดอ้าวตามนี้ตังกิ้วนะมาคนต่อไปเฮ้ยมาแล้วแขนขวาสักองค์ลงดาราเฮ้ยแขนซ้ายชายชาติราชสิงห์เฮ้ยขาขวาหมึกสักพยัคฆ์ทีเออขาซ้ายสักหมีวีกำลังของขึ้นเฮ้ยอ้าวสักอะไรมาบ้างอ๋อแต่เราสักแรกเลยฮะอันนี้คืออะไร she isกูเดย์ครับเฮ้ยมีชื่ออันนี้เป็นดวงสมพงษ์หรือว่าอะไรลิขิตมาให้เดสตินี่ซะหน่อยแม่ผมชื่อวันดีครับจริงเหรอใช่ครับผมก็เลยแบบเปรียบเปรยเป็นประโยคขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้คือวันที่ดีของเราก็เลยเอารูปในPinterestมาดราฟแล้วก็เอาบอกเลยเอามาดราฟก็คือแม่ผมชอบไว้ผมสั้นที่ทำให้เขาแบบว่าดูยังไม่แก่เพราะว่าพอเราแก่เขาจะได้แก่ไปพร้อมเราแบบว่าพอเขาเหี่ยวก็เหี่ยวไปพร้อมเราเอ้าต่อมาสักอะไรเป็นงานดอทครับใช้จิ้มเอาจนกว่าเป็นรูปอ่ะไม่เจ็บหรอเจ็บครับแต่ลงหนาก็เลยเริ่มชาไปเลยทำไมถึงสักรอยนี้ผมเป็นคนชอบดอกกุหลาบมากครับผมไปเห็นรอยนี้มาแล้วแบบว่าในความสวยงามข้างนอกอะพี่แต่ว่าในการที่ไม่มีอะไรเลยตรงกลางมันแบบว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยมันจุดโฟกัสมากที่สุดเลยเนี่ยเช่นเราถ้าสมมติผมสักเยอะเพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่เออจุดน้ำสายตาที่สุดก็คือตัวของผมเองก็เหมือนแบบผิวหนังจริงๆของเราเข้าใจไหมพี่อารมณ์แบบว่าถ้าสมมติเราสักไปก็คือมันต้องมีความหมายนับร้อยนับแปดนับพันจากความหมายที่แท้จริงในตัวเราก็คือตัวเราเฮ้ยมันก็คือหนังเราเนี่ยเองครับเนี่ยมันเป็นจุดแบบว่านำสายตาเลยครับฉลาดมากแล้วถ้าเกิดอยากไปเติมแขนก็เติมแต่ก็จะมีจุดนี้อยู่ดีเดี๋ยวพี่เอเมจิทาได้ไหมได้ครับเป็นรูปหน้าพี่ไหมอ้าวตะกี้ว่าผมครับคุณครับใครต่อเจ๊หวะเราสักด้วยหรอดีค่ะตอนนั้นปี1ขึ้นปี2เฮ้ยทำไมเด็กอย่างนั้นแล้วไปสักอ่ะชอบคิดว่ามันก็สวยดีแล้วก็สิ่งที่เหลือสักอะนะคะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเรามันไม่มีทางเปลี่ยนอยู่แล้วอ๋อเข้าใจละสักตรงไหนตรงหลังผมเอ้ยพี่เคยเห็นอ่ะเอาข้างหลังก่อนหลังนี่คืออะไรอันนี้เป็นเวลาเกิดค่ะ 10.03 AM อ๋อแล้วเกิด 10:00 น.เช้าเนี่ยใช่อันที่2โชว์กล้องนิดนึงนี่พันตะวันหัวตอนแรกจะเป็นรูปไดโนเสาร์นอนเอาท้องแปะพื้นอะค่ะหนูชอบกอซิลล่าแล้วอยากสักเลเยอร์หลังหูตอนเด็กคือดูหนังเรื่องนี้แล้วก็จำได้เรื่องแรกเคยดูเรื่องนี้ก็ชอบมาตลอดนี่ค่ะแล้วคราวนี้เพื่อนชอบใส่ว่ามึงสักจิ้งจกหรอก็เลยแบบไปเปลี่ยนก็คือสักทับไปเลยอ๋อคือเห็นแล้วว่ามีรอยจิ้งจกไม่ต้องจริงคาซิล่าอยู่ที่เดิมแล้วทำไมกลายเป็นดอกทานตะวันเพราะว่าหนูเกิดวันจันทร์แล้วหนูก็เลยชอบสีเหลืองค่ะนี่ก็ชอบทานตะวันชอบกินเมทานตะวันด้วยเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนน้องสิ่งที่น้องชอบกินน้องชอบดูก็เลยคิดว่ามันไม่มีทางเปลี่ยนไงหรือว่าชอบดอกไม้นี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชอบดอกอื่นเลยแล้วทำไมมันมีจุดในร่างกายเยอะมากอ่ะทำไมต้องไปหลังหูอ่ะแบบบางทีมันไม่ได้เห็นตลอดอะค่ะต้องสังเกตหน่อยถึงจะเห็นที่เข้าใจละคือเรื่องจุดที่มันปิดได้เปิดได้ใช่หนูไม่ได้อยากโชว์ตลอดเวลาแค่ชอบก็เลยสักเอาไว้อะไรเงี้ยจะสักอีกไหมคิดว่าไม่ค่ะยังไม่ได้อยากมีตรงไหนเพิ่มโอเคเอาเท่านี้ก่อนดีละน้องๆหนูผู้หญิงดูไว้นะครับถ้าคุณสักไม่ดีกว่าจะได้จิ้งจกนะแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นรอยทับเห็นไหมว่าเรื่องสักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องศึกษาดีๆ thank you นะน้องเจลขอบคุณค่ะครับมาไอเนี้ยหน้าตาคนสักที่สุดละไหนสักไหนโอ้อันไหนอันหนึ่งอันหนึ่งอันนี้โอ้โหเฮ้ยอันนี้แนวอ่ะอันนี้คือจริงๆไปเห็นรูปเป็นรุ่นน้องอ๋อรุ่นน้องเขาวาดรูปใช่ครับก็เลยทักแชทไปขอไลน์น้องเขาก่อนแล้วก็จีบเขาจีบตาเลยบ้างขอรูปว่าขอมาสักได้ไหมเออไม่ได้ถามน้องกันว่าความหมายของเขาคืออะไรบอกมันมีคนประเภทแบบสักไม่ต้องคิดอะไรเลยสักแบบเฮ้ยภาพมันสวยฉันอยากให้มันอยู่บนผิวหนังฉันแต่ละคนมองก็ชอบถามว่าจริงๆสักอะไรก็คือตาที่เปิดแล้วก็กลางแล้วก็ปิดใช่ครับใช่ไหมแต่บางคนก็บอกแมงสาบงายท้องแล้วสุดท้ายก็กลับมายืนอะไรเงี้ยเออก็ไปมองได้ใช่มองได้จริงๆเออแต่ข้าไม่ตายไงใช่ใช่สักนั้นยังอันนี้ตั้งแต่เรียนจบครับโอเคแล้วอันไหนต่อน่าจะอันนี้ครับเขาว่าอะไรอาร์ตลองก้าวิต้าบิลีฟก็ศิลปะยาวชีวิตสั้น
แต่ว่ามีทั้งสักชอบความสวยชอบความหมายโอ้โหมีอีกนักกักเสืออ๋อสักตัวที่ชอบก็มีเฮ้ยเราเป็นคนสักหลากหลายเหมือนกันเนาะและนี่อะไรเป็นหิมะตอนนั้นไปเกาหลีแล้วเห็นหิมะแต่ว่าเวลาเราสักเราคิดถึงความทรงจำในช่วงอันนั้นๆแล้วก็อยากมาสักเนาะเฮ้ยเราสักเยอะมากเรามีแผนจะสักไหมมีครับถ้ามีตังค์เล็งไว้ยังว่าจะสักอะไรอยากสักหลังเลยโอ้หลังใหญ่ๆเลยโอเคได้คิดว่าได้คิดว่าแคปครับอันนี้คืออะไรบอกคนดูหน่อยเวลาคนตัดงานอะไรอย่างเงี้ยมันมี2ไมค์ไงจะได้แบบซิงเสียงให้ตรงกันเมื่อไหร่คุณภาพอ่านคอมเมนต์มาอ่ะทีมงานเป็นคนสุดท้ายใช่อยู่ไหนเฮ้ยบัตไลเยียกับวูดดี้ครับพี่อยากจะส่งไปให้ถึงแบบพิกซ่าดิสนีย์ว่ามันมีคนจับทอยสตอรี่ด้วยเขารักงานคุณมากอ่ะถ้าไปถึงเป็นวูดดี้กับบัตไลเยียเพราะว่าผมจำได้เลยว่าเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ผมชอบที่สุด2คนเนี้ยเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ภาคแรกวันที่สักก็คือวันที่ Toy Story ภาคสุดท้ายอ่ะฉายพอดีเสร็จปุ๊บไปดูหนังวูดดี้กับบัตไลเยียตอนจบแยกกันไม่ก็นี่เป็นตัวแทนของทั้งคู่ตลอดใช่มันคือแบบเพื่อนกันไงอ่ะดีใจที่วันนี้ทำคอนเทนต์นี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ได้สนับสนุนให้คนสักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการสักเป็นเรื่องผิดอะไรเหมือนกันเป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละคนความชอบแต่ละคนถือว่าวันนี้ได้ฟังความคิดหลายๆคนเนาะลองบอกผมหน่อยถ้าเป็นผมสักอะไรดีอ่ะแนะนำหน่อยนะหรือว่าใครมีรอยสักแล้วก็ความหมายดีๆก็คอมเมนต์มาบอกกันอยากเห็นอยากเห็นรอยสักคนอื่นเล่าความหมายให้ฟังด้วยนะอ้าวคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย